ฟังเสียงร้องของเด็กๆในบทเพลงพระราชาในนิทานเด็กทั้ง13คนได้แก่จากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์เด็กชายพามรุ่งเรืองวิริยะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้แก่เด็กหญิงอรพิชาสุจิตวินิจเด็กชายปองคุณสุจิตวณิชเด็กหญิงทิพย์กมลสิวลือเด็กหญิงกมลทิพย์สิวลือเด็กหญิงไอรินลีเด็กหญิงวีนัสนันท์คำเรืองเด็กหญิงอลิซาเบธคุกเด็กหญิงเดน่าอยู่ประเสริฐเด็กหญิงอัญมณีกิจจรักเด็กหญิงมิ่งพรวงเลี้ยงเด็กหญิงอัญมณีรัศมีและเด็กหญิงภาวิดาพรวัฒนานุกุลพระราชาในนิทาน